ิมเนี่ยพอดีพ่อผมเป็นคนชอบเลี้ยงหมาแล้วผมก็เป็นคนชอบเลี้ยงหมาด้วยแล้วก็มีอยู่วันนึงเนี่ยพ่ออยู่ดีก็ไปซื้อฟาร์มไซบีเรียนอลาสกันมาอยู่เกือบประมาณเกือบจะ40ตัวแล้วก็พ่อก็มีไอเดียนึกขึ้นมาว่าแบบทำไมเราไม่เปิดให้มันเป็นคาเฟ่เปิดให้มันเป็นฟาร์มเปิดเพื่อที่จะให้ทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องๆแล้วก็คนที่ไม่รู้จักเนี่ยเข้ามาเล่นโดยการเก็บค่าเข้าแค่99บาทเหมือนเป็นการเอามาเป็นค่าเลี้ยงดูของสุนัขด้วยครับผมตกลงรักในความซื่อสัตย์ของมันด้วยแล้วก็ความที่สามารถมาเป็นเพื่อนเราด้วยเวลาเราไม่มีใครก็ชื่นชอบในระดับกับว่าสามารถบินกับพ่อไปที่ยุโรปได้สามารถบินไปไหนก็ได้บนโลกเพื่อที่จะแนะนำสุนัขที่เราชอบมาขนาดนั้นเลยหรือเปล่าโซนแรกจะเป็นโซนคาเฟ่นะฮะเป็นสำหรับคนที่มารับประทานอาหารแล้วก็สำหรับคนที่พาเด็กเล็กหรือพาลูกมาก็จะมีแค่แบบหมาเล็กๆชิวาว่าเชาๆหรือว่าบีเกิลส่วนโซนที่2เนี่ยจะเป็นโซนหมากลางสำหรับคนที่อยากมาถ่ายรูปอยากมาเล่นกับสุนัขที่ค่อนข้างจะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีพวกโกลเด้นลาบราดอร์หรือว่าไซเบเรียนอลาสกันรุ่นที่ยังตัวยังไม่ใหญ่มากแล้วก็โซนที่3เนี่ยจะเป็นไฮไลท์สำหรับเลยเราเลยครับก็คือจะเป็นโซนหมาใหญ่จะปล่อยรอบละ1ชั่วโมงก็จะมีอลาสกันสีขาวฝูงเดียวในเอเชียนะครับแล้วก็จะมีฝูงทิเบตันโออิงลิชแล้วก็จะมีไซเบเรียนอลาสกันสีแดงแล้วก็สีดำคือมีมากกว่า20สายพันธุ์แล้วก็รวมๆทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เกือบยอดเกือบจะ200ตัวแล้วคือส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากมหาลัยใกล้ๆครับแล้วก็จะมีส่วนนึงที่อยู่ในเมืองซึ่งจะแบบอยู่ในคอนโดแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้เขาก็เลยแบบว่าอยากเล่นกับสุนัขก็เลยมาที่นี่บางคนก็ใช้เวลาทั้งวันเลยครับอยู่ที่นี่ก็เราจะค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดแล้วก็สุขภาพของสุนัขนะครับเราก็เลยเนี่ยครับเอาถุงเท้ามาให้คุมเปลี่ยนรองเท้าล้างมือแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนอะไรประมาณนี้ครับก่อนจะเล่นก็อย่างที่บอกไปฮะเราต้องมีความเข้าใจกับสุนัขเนาะเราต้องเข้าใจพฤติกรรมมันเราต้องจัดการสุขภาพมันให้มันดีเรียกว่าเป็นการดูแลดีกว่าครับที่เป็นข้อแตกต่างสำหรับหมาที่พันขนยาวๆเนี่ยเช่นอลาสกันไซบีเรียนเราก็ต้องหมั่นให้พี่เลี้ยงหมาแต่ละโซนนะครับค่อนข้างจะแปลงขนบ่อยกว่าหมาปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แปลงเนี่ยขนมันก็จะแบบฟูๆไม่สวยลูกค้าจะถ่ายรูปมาไม่สวยอะไรประมาณนี้ก็หลักๆก็จะฝึกให้ไปปัสสาวะให้เป็นทางครับแล้วก็จะฝึกขอขนมฝึกขอขนมเนี่ยจะฝึกขอทุกตัวเลยฝึกยากสุดป่ะฝึกยากสุดนี่น่าจะเป็นโกลเด้นครับเพราะน้องค่อนข้างจะ alert แล้วก็จะไม่ค่อยฟังจะวิ่งกัดอะไรตลอดเวลาเลยคือแค่เขานั่งเฉยๆแบบเนี้ยมันก็ยากแล้วแค่ขอมมือก็ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันเราก็ต้องใช้เวลากับมันนะทำความเข้าใจกับมันก็เหมือนกับอยู่กับเด็กอะไรแบบนี้ครับถ้าเราให้เวลากับเด็กเราให้เวลาเหมือนกับที่เราให้เวลากับสุนัขเขาก็จะเข้าใจเราที่ง่ายน่าจะเป็น French Bulldog นะครับไม่แน่ใจว่าพันนี้ที่อื่นจะสนหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่เอามาไม่ค่อยสนเท่าไหร่ครับเขาก็อยู่นิ่งๆของเขาอยู่ให้เราฝึกของเขาก็เราไม่ควรมองน้องๆเขาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจนะฮะเราควรมองเขาว่าเป็นเพื่อนๆของเราคนนึงเรามีเพื่อนๆของเราแล้วก็จะมีเพื่อนๆจากข้างนอกเข้ามาเล่นกับเพื่อนๆของเราคิดแบบนี้ดีกว่าครับอย่ามองเขาว่าซื้อน้องหมามาเพื่อที่จะให้คนมาเล่นเพื่อที่จะได้เก็บตังค์อย่าคิดแบบนั้นดีกว่าครับคิดว่าเรารักน้องหมาเราอยากให้คนมาเล่นกับน้องหมาเราอยากให้หมามีความสุขเราอยากให้คนมีความสุขพูดได้ว่าที่นี่เต็มไปด้วยรอยยิ้มฮะเราเห็นคนที่มาเล่นกับน้องหมามีความสุขเราก็ยิ้มไปด้วยวินวินทั้งคู่ฮะให้รอยยิ้มแต่กันทั้งคู่เรียกได้ว่า99บาทเนี่ยคุ้มแน่นอนครับมากันได้เลย